สวัสดีครับผมมานพินกับ c h a n n l l f e l t ไทยใน y YouTube ถนนนางงามสงขาครับไอติมโคมนางงามนะครับหลายคนก็ราคา20-30นะครับแล้วแต่มีธรรมดาใส่ไข่ทรงเครื่องถั่วเกียวแล้วแต่แต่ว่าหลายคนจะสงสัยว่าโคมนะไม่เห็นมีโคมเลยโคมก็คือไอเนี่ยครับก็คือถ้าภาษาใต้คำเรียกโคมก็คือกะละมังน,นะครับแล้วก็ ท้าถนนนางงามเนี่ยไอติมก็จะมีลักษณะร่วมกันคือมีใส่ถั่วเขียวนะครับแล้วก็จะมีใส่เหมือนกับโรยช็อกโกแลตข้างหน้าเป็นแบบคล้ายๆผงไมโลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับโรยข้างหน้านะครับก็แล้วแต่ใครจะสั่งนะครับมีใส่ลิ้นจีใส่ถั่วเขียวแต่ถั่วเขียวเนี่ยมีหลายร้านเลยนะครับเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่ เท่มากครับสมัยก่อนเพราะนี่ก็เป็นสูตรโบราณนะครับสูตรอนุรักษ์นะครับก็คือนอกจากเป็นไอกติมกะทิแล้วเนี่ยจะมีใส่ไข่ไข่ไข่แล้วก็ใส่ถั่วเขียวถั่วเขียวก็ถั่วเขียวต้มน้าตาลเนี่ยนะครับพอมากินแกติมเนี่ยโอ้โหอร่อยไม่รู้เรื่องเลยนะครับอร่อยจริงๆ <c oughs> ก็ใครมาที่ถนนนางงามเนี่ยสั่งไอติมร้านไหนก็ได้นะครับก็จะมีเนี่ยเมนูพวกเนี้ยถั่วเขียวแล้วก็ใส่ผงไมลโลอะไรเงี้ยข้างหน้า นะครับแล้วก็ร้านนี้ก็จะมีเพิ่มมีพวกลิ้นจี่มีอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมานะครับก็ร้อนๆเดินเหนื่อยๆแวะทานในติมตรงนี้เนี่ยเขาย้ายมาจากที่หนึ่งนะครับไอติมโคมันก็อยู่ที่หนึ่งตอนนี้รู้สึกเขาย้ายมาอยู่ตรงเยื้องฝั่งตรงข้ามกับบ้านในนครนะครับที่เป็นบูติกโคเทลออยู่ตรงเส้นตัดตรงแถวถนนนางงามตัดกับถนนปัตตนานีอะไรถวนั้นนะครับอยู่ตรงเยื้องกันนะใกล้ๆกับร้านขายประจักษ์ ตรงข้ามกับร้านก๋วยเตี๋ยวหางหมูนะครับก็เอามาฝากกันครับเผื่อใครไปเที่ยวถนนนางงามสงขาให้ติมโคมครับกินกับผักเขียวแล้วก็แถวนี้ก็มีของกินหลายอย่างที่พักก็น่าสนใจครับตรงบ้านในนครถนนนางงาม